มยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิวแหละแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ต้องรีบถ่ายรีบออกคือณเวลาเนี้ยแม่งวันนี้คืนนี้เลยจริงๆตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วคือเทเลอร์ตัวล่าสุดของ Avengers Endgame ทุกคนรอเลยเทเลอร์ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวยังไม่ได้ดูเลยทุกคนคงได้ดูแล้วแหละแต่ว่าไอ้ที่เพิ่งเลิกงานอ่ะไออย่าพูดมากเลยดูเลยดีกว่าไอ้ชิบิก้าคลิกอ่ะกูหัวใจวายเดี๋ยวขอทำใจแป๊บนึงไอ้ชิบิก้าตื่นเต้นจริงมือสั่นเลยดิโอ้ยมาส่วนตัวถ้าต่อยกันต่อกับเจ้เนี่ยยังไงก็ว่าเจ้ชนะว่ะจริงส่วนตัวผมนะว่าเจ้ชนะว่ะเจ้ไวกว่านุ้ยเจ้ไวกว่านะต่อถ้าสมมติมียานอวกาศที่บินความเร็วแสงอะต่อสามารถบินแซงยานอวกาศได้ไหมเรายังไม่เคยเห็นเลยนะแต่เจ้แม่งบินแซงยานตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงกองทัพโรแนนเนี่ยส่วนตัวมองว่าเห็นตอนที่ตอแม่งบินลงมาบนโลกแล้วแม่งฆ่าไอ้กิกี้ของพวกกิกี้ของฮูสเกรฟอ่ะจำได้ป่ะที่แม่งปาขวานแล้วกิกี้ของพวกฮูสเกรฟแม่งตายห่าหมดอ่ะถ้าเป็นพลังระดับนั้นเนี่ยเจ๊กับตอน่าจะเท่าๆกันไอ้ที่อยากเห็นเอ็นเกมว่ะโหยแล้วชุดเห็นชุดตอนหลังบ้างชุดเอเวนเจอร์ตอนหลังอ่ะไอ้เหี้ยจะร้องไห้แล้วมีความแบบความดราม่าสูงมากเหมือนแม่งวาระสุดท้ายอ่ะทุกคนไปแม่งคือวาระสุดท้ายอ่ะทุกคนไปกอบกู้ผู้คนต้องการที่จะไปไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเว้ยเพื่อไปจบมันจบมันซะหรือขออีกทีได้ป่ะขออีกทีนะขอร้องว่าขออีกที again pleaseI fought my way out of that cave. แม่งทับพูดตั้งแต่ตอนโทนี่สตาร์กอยู่ถ้ำภาคแรกนี่คือแม่งผูกพันกับชาวมาเวลมากอะไอรอนแมนภาคหนึ่งนี่คือตัวกำเนิดจักรวาลเลยนะเว้ย
said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. No, not the world has changed. สตีฟก็เท่ไอ้เหี้ยเชื่อไหมเห็นช็อตสตีฟเมื่อกี้นึกถึงประโยคนึงเลยที่แบบอย่างนี้ถ้าวันยังได้ไอ้เหี้ยแล้วมีช็อตฮอกอายสอนลูกยิงธนูด้วยไอ้เหี้ยเหมือนพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะไปเอ็นเกมอ่ะคืออย่างน้อยๆกูมีทายาทอ่ะมีลูกกูอ่ะกูพร้อมไปเอ็นเกมอ่ะถ้าโลกต้องการฮีโร่ก็ฮอกอายนะก็มีลูกกูอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวเลยนี่อินส่วนตัวเลยSmall chance. We owe this to everyone who's not in this room to try. We will. เห็นช็อตที่ฮอกอายจับป่าแบ็ควิโดแล้วแม่งยิ้มให้กันเบาๆว่ะแม่งเหมือนแบบไอ้เหี้ยวาล่าสั่งลาเหี้ยอยากรู้ว่าแอนแมนน่ะตอนที่โยกไอ้คันโยกนั่นน่ะโยกอะไรเนี่ยอยากรู้ว่าโยกอะไรไอ้ตอนแอนแมนที่มันเป็นตัวเล็กแล้วมันโยกซึดน่ะน่ะโยกอะไรเจ๊มาแรงมากอ่ะ I like this one ไลฟ์ไอ้เหี้ยเก่งซะขนาดนั้นเอาจริงๆพอแม่งมาคิดตอนเนี้ยกูเป็นห่วงธานอสกูเป็นห่วงธานอสชิบหายเลยแม่งธานอสเหมือนแม่งคือเหตุการณ์มันน่าจะไม่นานหรอกไอ้เหี้ยมันไม่น่าจะแบบเป็นปีเป็นชาติเลยขนาดนั้นอ่ะแต่นึกภาพป่ะอ่ะอเวนเจอร์ที่เหลือแม่งคือมันคือมนุษย์อาจจะไม่อะไรก็ได้แต่ถ้ารวมมือร่วมมือกันอ่ะแม่งก็ป่วนๆได้แต่นึกภาพว่าต่อกับตันมาเวลต้องลุมธานอสหนักใจแล้วหนักใจป๋าธานอสหนักใจแล้วไอ้เหี้ยมันม่วงหนักใจแน่นอนอ่ะว่าเจอศึกนี้แม่งมันม่วงหนักใจแน่นอนอ่ะแต่ส่วนตัวนะบอกก่อนนะส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังจะเห็นแบบซีนไฟแบบโอ้โหอเวนเจอร์ลุมธานอสผมไม่คาดหวังเลยผมอยากเห็นเรื่องเต็มๆเลยเพราะว่ามีความรู้สึกได้ว่าภาคเอ็นเกมเนี่ยแม่งจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเหี้ยอะไรเยอะมากเพราะว่านี่มันคือแม่งสุดท้ายของเฟส4แล้วอ่ะมันคือแบบท้ายๆของเฟส4แล้วอ่ะแล้วมันต้องมีทิ้งทวนของเก่าเพื่อเริ่มของใหม่โอ้ยไอ้เหี้ยอย่าคาดเดาเลยอย่าเดาเลยอยากดูแล้วไอ้เหี้ยอยากดูแล้วก็ใครมีความรู้สึกมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อันนี้เลยยังไงมาพูดคุยกันแล้วฝากไปด้วยครับนอนหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังที่พูดจาตรงไปตรงมาผมกล้าพูดว่าการพูดตรงเหมือนยาขมมันอาจจะไม่อร่อยสำหรับบางคนแต่มันมีประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอนชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับมุมมองของทุกๆคนเลยครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนบอกเลยว่าดูแล้วแม่งตื้นตันอิ่มเอมนอนหลับแล้วไอ้เหี้ยหรือจะไม่หลับว่าไอ้หาอยากดูเอ็นเกมแค่นี้ไปก่อนไปหลับไปนอนก่อนสวัสดีครับ